สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นโมเดลของ CF ใน CFD นะครับก็ไม่ได้เล่นนานก็ลองเล่นกันดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำที่อยู่ในท่อนะครับแล้วก็ผ่านในเวนทูรี่ก็แบบนี้นะครับน้ำนะครับนี่คือก้อนน้ำทั้งหมดนะครับมันจะไหลผ่านรูตรงกลางนะครับแล้วออกไปด้านนี้ก็หลักการใช้ง่ายๆก็คือเนี่ยครับต้องเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพใส่แมทใส่เงื่อนไขแล้วก็เมทเมทนี่เราไม่ซีเรียสนะครับเอาออโต้ไซส์แล้วก็โซลนี่แค่นี้ครับหลักการง่ายๆก็คือตอนแรกอันนี้ผมให้เป็นน้ำนะครับเพราะว่านิยามน้ำในเวนทูรี่ผมคลิกแล้วก็เลือกEdit นะครับเมทีเรียลนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับถ้าเป็นแบบใหม่แต่ตรงนี้ผมเลือกเป็น Default นะครับใช้ผมเลือกเป็น Fluid นะครับเป็นน้ำมันก็มี solid มี resistance มีปั๊มมี check valve มีอะไรนะครับลองเอาง่ายๆครับ solid มี fluid แล้วก็ name นะครับอันนี้มันก็เป็นมีเยอะแยะนะครับ air อากาศเป็น water ผมเลือกน้ำเป็นน้ำนะครับอันนี้คือค่าต่างๆของน้ำนะครับ material สภาพแวดล้อมก็ apply สังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็น material จะเป็น unsigned ก็ยังไม่รู้นะครับถ้าผม add เป็น water มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น water ละโอเคเมื่อเราได้ก้อนน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งค่าให้มันนะครับตั้งค่าให้มันตรงนี้มันจะเป็น surface นะครับน้ำจะเข้าด้านนี้ผมตั้งค่าให้มันนะครับเป็นความเร็วนะครับ velocity นะครับหน่วยก็มิลลิเมตรต่อเซกเป็น constant นะครับให้สักประมาณ1มิลลิเมตรต่อเซกเอาเป็น5มิลลิเมตรต่อเซกแล้วกันนะครับ apply แล้วก็อาจจะให้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเข้ามาเป็นเทมก็ได้นะครับเทมใส่เทมสัก15องศาแล้วก็ตรงปลายนะครับให้เป็นตรงนี้ก็ต้องเป็นเพชเชอร์นะครับเพชเชอร์เกตเพชเชอร์เป็น0นะครับไม่มีแดงดันเอาอะไรแค่นี้พอก่อนนะครับง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมทนะครับเมทไซซิ่งคลิกออโต้ไซส์นะครับคลิกออโต้ไซส์แล้วก็มันก็จะมีปรับแต่งนะครับถ้าหากเมทมันก็เกี่ยวข้องกับการประมวลผลนะครับถ้าเมทเยอะๆมันก็ใช้เวลาประมวลผลนานแล้วก็เปลี่ยนสเปคเยอะนะครับตรงนี้ผมก็เลยลองโซลดูได้เลยโซลก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นโซลธรรมดาก่อนนะครับคลิกโซลนะครับมันก็จะเริ่มคำนวณ CFD ของมันนะครับตรงนี้ก็รอจนกว่ามันจะคำนวณเสร็จนะครับมันก็ยังมีเส้นต่างๆนะครับเส้นความเร็ว vx vy vz เส้น pressure เส้นเทมนะครับเมื่อมันแคลคูเลตเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็มาดูในหน้า Resolve นะครับมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เราสามารถเลือกเป็นแผ่นก็ได้นะครับแล้วก็ Add อันนี้มันก็อยู่หน้านี้นะครับแกนอะไรแกน Z แล้วเราคลิกจะเปลี่ยนเป็นแกน X นะครับแกน Y ก็ดูตรงแถบสีแดงๆนะครับสีแดงๆนี่ก็คือความเร็วสูงสุดนะครับประมาณ19ลองเช็คได้นะครับดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะกดชิปจะเห็นได้ว่าไอความเร็วนะครับจะอยู่ที่ 19.2513 ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้จะอยู่ที่ 6.47 นะครับหรือเราจะดูหน้าแปลนอื่นนะครับหน้าแปลน Z เราลากเลื่อนลงปึ๊บนะครับหรือเราจะดูเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับเวกเตอร์vector setting นะครับตรง resolve ตรงนี้ผมให้เป็น outline นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับ velocity vector มาแล้วแล้วเราก็สามารถปรับลูกศรได้นะครับจะให้กริด spacing มันเท่าไหร่มันเล็กๆหน่อยให้ลูกศรมันโตหน่อยแบบนี้นะครับปรับได้ครับเดี๋ยวจะดูในหน้าแกน Y นะครับแบบนี้ก็จะเห็นแนวเวกเตอร์มันนะครับมันจะมาแบบนี้ครับเข้าในเหมือนบอลนะครับแล้วก็ผ่านอินจูรี่ตรงนี้แล้วก็ออกด้านนี้นะครับก็เป็นทิศทางของมันแล้วอะไรอีกล่ะอีกอันนึงนะครับมันก็จะเป็นแท็กพาร์ทก็ผมจะใช้แทร็กนะครับแล้วก็เอาเป็น add point นะครับมันค่อนข้างมุมมองการใช้มุมมองค่อนข้างไม่เหมือน inventor นะครับเลยสับสนนิดหน่อยแล้วก็ add track set นะครับมาละยังไงครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นแทร็กวิ่งนะครับเยอะไปครับผมว่าเดี๋ยวผมแท็กใหม่แบบนี้นะครับมันก็เห็นทิศทางของมันนะครับเป็นแทร็กวิ่งจับแทร็กแล้วมีอะไรอีกก็มีบั๊กนะครับเช่นตรงนี้มันก็คือกลศาสตร์ของไหลนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้บั๊กรีซอลนะครับผมจะหาวอลลุ่มโฟเลตแล้วก็เวลโลซิตี้ตรงหน้าตัดตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนวอลลุ่มโฟเลตเอาเป็นลิตรประมินตรงนี้เวลโลซิตี้ผมให้เป็นมิลลิเมตรต่อเซกแล้วก็กดแคลครับมันก็จะรายงานว่าพื้นที่ดิจิเอนตรงนี้นะครับมีพื้นที่470นะครับ1.24มิลลิเมตรนะครับตารางมิลนะครับวอลลุ่มโฟเลตก็1.3ลิตรประมิลก็ Q เท่ากับ AV นะครับก็เอา
ก็เอามาคูณกันเฉยๆนะครับ vx คูณกับพื้นที่นะครับก็จะได้ volume flow rate ออกมาแต่ก็แปลงหน่วยให้เป็นลิตรเปอร์มิลนะครับก็การใช้งาน CFD เบื้องต้นนะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสผมจะค่อยๆทำเป็นวิดีโอนะครับก็ต่อยอดมาจาก Autodesk Inventor นะครับหรือว่าจะใช้ SolidWorks ก็ได้หรือโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้สามารถรองรับได้หลายตัวเหมือนกันโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ